ต่อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมควาสเตนคนเดิมและวันนี้นะครับก็อยู่กันในเกม Minecraft ตอนนี้นะครับเราไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดิมที่เราเคยเห็นกันอีกแล้วเราตอนนี้เราอยู่ในเรียมเซิร์ฟเวอร์เรียมนะครับเดี๋ยวจะมาทัวร์นะครับทัวร์เซิร์ฟให้ทุกคนดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงเวลาที่ผมหายไปนั้นจริงๆไม่มีใครถามแหละว่าผมหายไปไหนนะคนมันเหงาอะนะเนาะและนี่คือบ้านของผมนั่นเองนะครับนี่เป็นไงบ้างดูดีใช่ไหมล่ะมันไปดูไม่เหมือนบ้านนะครับแต่มันก็คือบ้านนั่นแหละเซิร์ฟนี้ผมเล่นมาประมาณถ้านับเป็นชั่วโมงก็ประมาณ100ชั่วโมงก็ถึงอยู่นะครับเซิร์ฟนี้มีคนเล่นอยู่ทั้งหมดถ้านับตรงโซนนี้นะครับโซนนี้มีคนอยู่ทั้งหมดไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่แน่ใจแต่ก็เป็นเหล่าเพื่อนผมนั่นเองนะครับถึงจะมีเพื่อนเยอะก็จริงมีคนเล่นเยอะก็จริงดูสถานการณ์ตอนนี้สิครับพวกมันไม่เล่นกันเลยครับมีแต่ผมคนเดียวนะครับมาเล่น มาดูว่าผมทำอะไรไปบ้างนะครับในเซิร์ฟนี้มาดูส่วนของผมเองก่อนนั่นเองนะครับนี่คือโซนที่เหล่าอันเดดนะครับคนนี้นะครับเป็นคนที่ผมรักษาจากโรคติดต่อนะครับทำให้เขากลายเป็นวินเจอร์อีกครั้งและตอนนี้เขาก็เป็นของผมแล้วนะครับเขาไม่ใส่อาชีพเป็นฟาร์มเมอร์ให้เขาเพื่อที่จะได้ข้าวแลกเป็นเอเมอรัลด์นั่นเองซึ่งก็ลดราคาได้มาได้ประมาณหนึ่งนะครับประมาณ 25% ตอนแรกมี4คนนะครับตอนนี้เหลือ2คนอีก2คนโดนแดกนะครับตอนนี้คือโซนที่ผมเอาไว้ทำงานนะครับ operating zone ว่าง่ายๆเถอะฐานะตอนนี้ผมก็อยู่ในประมาณว่าโอเคนะครับซึ่งถ้าถามว่าเหล็กผมหายไปไหนเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนึงเดี๋ยวคุณก็รู้ว่าเหล็กผมหายไปไหนนะครับไม่ได้กินแน่นอนครับผมไม่ใช่ไอรอนคนเดิมแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องทรัพยากรแล้วก็โอเคพอสมควรโอเคบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ผมสร้างเป็นหลังแรกนะครับซึ่งเอาง่ายๆก็คือมันก็คือบ้านจังเกิลนั่นแหละบ้านที่อยู่บนต้นไม้ครับแนวเอลฟ์หน่อยๆแต่ผมไม่ใช่เอลฟ์ไงผมเป็นควายดูขี้ๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับนี่คือทางลงนะครับไม่มีทางลงดีๆครับมีแต่ทางขึ้น เอาว่าตรงนี้คือบ้านหลังแรกครับและนี่ก็คือฟาร์มข้าวของผมเองนะครับเป็นฟาร์มข้าวที่ใช้เวลาสร้างนานพอสมควรหนึ่งเลยเพราะว่าผมสร้างไว้ในที่พื้นที่จังเกิลนะครับจะเอาง่ายๆคือพื้นที่ป่าดิบนะครับนี่มีหลักฐานทำไมตรงนี้มันลอยวะเป็นงานหนักมากนะครับที่ผมจะต้องเคลียร์พวกนี้นะครับแล้วก็ฐานะทางการเกษตรของผมก็คือก็โอเคนะครับไม่ได้แย่นะรวยเมล็ดส่วนใหญ่นะครับไม่รู้ว่าเก็บไว้ทำไมเหมือนกันนี่คือฟาร์มอ้อยนะครับไม่รู้ได้ว่าฟาร์มอ้อยบวกพวกม็อบแล้วกันเพราะว่าตรงกลางไม่มีไฟแล้วก็จะมีแบบพวกมัตฟักเกอร์ชอบสปอนแล้วก็เป็นหลอยดากผมตอนผมกำลังเก็บอ้อยซึ่งมันก็ทำให้ผมเครียดพอสมควรนะครับนี่นะครับนี่คือฟาร์มเมลอนนะครับฟาร์มแตงโมผมโอ้ถ้าเกิด FPS ดรอปอย่างนี้ไม่ต้องแปลกใจครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่เลยนะครับมันคือฟาร์มชูการ์เคนนะครับฟาร์มอ้อยนั่นเองสำหรับเอาไว้สำหรับเวลาที่ผม AFK นะอ้อยก็จะทำการเขาจะทำการเก็บให้ผมนี่มีเป็นระบบเรสโตนนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งในการทำอันนี้เอาไว้ปิดให้มันเก็บอัตโนมัติหรือเปล่าเวลาของเต็มอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็เปิดเอาไว้อันนี้ก็คือกดเพื่อเก็บเกี่ยวตอนนี้นะครับหรือ Harvest Now นั่นเองกดปุ๊บมันก็จะเก็บเกี่ยวให้เอ๊ะนี่นะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวเสร็จไมโครสนะครับง่ายคือไอ้พวกรถรางฮอปเปอร์นะครับก็จะเป็นวงจรไปด้านล่างนะครับเก็บชูการ์เคนแล้วกลับมาใส่ในกล่องนี้นะครับตอนนี้ก็ผมก็ย้ายไปกล่องด้านนอกนะครับเพราะว่ามันเต็มบ่อยมากต้องนอนซะหน่อยแล้วครับมีปัญหากับเจ้านี่อันนี้นะครับคือโซนที่ผมเอาไว้เผาหินนะครับนี่ก็โซนที่ผมเอาไว้ฟาร์มพึ่งเองนะครับนี่เลยสวยงามไหมล่ะอันนี้คือขอนำเสนอเลยโซนฟาร์มครีปเปอร์ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ก็ใช้เวลานานเหมือนกันในการสร้างเพราะว่าเนี่ยฮะอันเนี้ยแท็บดอมมาเลยต้องมานั่งวางทีละอันแล้วก็มี4โดมนะครับ4โดมครีปเปอร์นะครับเพื่อความคุณมีคนเพื่อคุณภาพในการฟาร์ม AFK นะครับนี่ครับผลผลิตที่ได้นี่ฮะเต็มกล่องเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคำถามผมเอาพวกนี้ไปทำอะไรเอาไปทำ TNT ครับเอาไว้ระเบิดบ้านพวกปากหมาจริงๆเอาไว้ฟาร์มเนเธอร์ไลท์ครับจริงๆจะใช้เตียงก็ได้นะครับเตียงในเนเธอร์มันเอาไว้นี่ได้เนาะระเบิดกดแล้วมันระเบิดนะเอาไปฟาร์ม
แต่มันจะเกิดไฟไงมันก็จะยากในการมองหาในเท่าไรไททันทีดีกว่าผมเป็นเจ้าแห่งระเบิดในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับและนี่คือบ้านของนายซูบูเมอร์นะครับซึ่งเอาง่ายผมไม่อยากมาโซนนี้มากเลยทำไมผมไม่อยากมาโซนนี้นั่นล่ะนี่เลยความสตูปิดของมันนะครับทำฟาร์มแออัดนะครับดูดีมีฟาร์มไก่ฟาร์มแกะหนักสีด้วยนะใครจะมาเก็บคนแกะนี่ก็ยุ่งหน่อยจริงๆมีหมูในนี้นะครับมีไอ้ตัวไหนไม่รู้มันปล่อยหมูทิ้ง Oh my god โอ้จริงๆดิเมียวเมียวนิกาโอเคแล้วนี่นะครับคืออะไรบ้านใต้ดินอะไรของมันนี่แหละนะไม่มีอะไรมากก็เป็นโซนที่เอาไว้ค้าทาสนั่นเองลองจินตนาการดูสิครับว่าแบบคุณอาศัยบนบ้านหลังนี้เนี่ยแล้วแบบด้านล่างใต้ดินเป็นโซนค้าทาสที่แบบทาสเขาแบบใช้เวลา24ชั่วโมงในการปั๊มลูกครับโฮสีฮัลโหลเมคซัมนอยซ์ซิมาถึงแล้วนี่นะครับคือจุดที่พวกเราเรียกกันว่าบ้านกลางนั่นเองนะครับนั่นแหละนะเป็นจุดแรกเลยมั้งนะผมมาเล่นทีหลังเนาะจุดแรกเลยที่พวกเขาทำบ้านนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ตรงนี้มีเยอะเลยบางคนสำหรับคนที่ต้องการไอเทมนะครับเขามาหยิบมายืมแล้วต้องเอามาคืนอะไรงี้นะจะเรียกว่าบ้านของนายมิกซี่คุ้มก็ได้นะครับเพราะเขาเป็นคนดูแลสถานที่ตรงนี้เนาะแต่เราเรียกกันว่าบ้านกลางนั่นเองนะครับดูดิอันนี้ก็น่าจะเป็นนายมิกกันแหละที่สร้างนะครับตามนี้นะครับเป็นคอมมูนิตี้ที่ใหญ่พอสมควรเซิร์ฟเวอร์นี้เซิร์ฟเหลี่ยมนะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าบ้านของนายมิกจริงๆเป็นยังไงนะครับจะเป็นเจ้าของเรียมทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องพาไปดูหน่อยว่าบ้านของเขาหน้าตาดีแค่ไหนนะครับทางไหนว่าWhat the hell นี่เป็นคอกม้าของนายมิกนะครับนี่จริงๆเราควรจะเดินมาจากสะพานนะเนี่ยเป็นสะพานรถรางนะครับแล้วก็นี่คือบ้านของนายมิกนั่นเองนะครับดูสวยงามพอสมควรนะครับเป็นหน้าบ้านสไตล์ก็มาสไตล์โมเดิร์นนะครับแล้วนี่ก็โอ้โหขอโทษที่มารบกวนครับเท่าที่ผมรู้นะมีแค่นี้ที่ผมเคยมาบ่อยๆนั่นเองสำหรับวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะครับหลังจากที่เวอร์ชัน 1.17 ออกมาเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกเลยว่าจะต้องสุดยอดมากแน่ตอนนี้คือออกมาแล้วนะครับแต่ออกมาเป็นเวอร์ชัน snapshot เนาะผมอยากเล่นเวอร์ชันเต็มๆผมก็เลยอดใจรอไว้ดีกว่าพยายามจะไม่ดูว่ามีอะไรอัปเดตใหม่บ้างเราจะมาดูเขาเรียกว่าอะไรสำรวจสิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันเหมือนที่เราเคยเป็นในสมัยเมื่อก่อนนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเรามาเจอกันใหม่หลังจากเวอร์ชัน 1.17 ออกมานั่นเองนะครับจบคลิปด้วยตรงนี้แล้วบ๊ายบาย